ต้องบอกเลยนะครับว่าโดนรวบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ18บอสของบริษัท The Icon Group นะครับหลังจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้ทำการออกหมายจับนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมี3บอสดาราดังที่โดนด้วยนะครับนั่นก็คือคุณกันกันตถาวรคุณมีนพิชยาแล้วก็คุณแซมยุรนันท์ในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับโดยทั้ง18คนนี้นะครับก็จะถูกฝากขังแล้วก็รอดำเนินคดีต่อไปนะครับโดยเบื้องต้นทางด้านของพนักงานสอบสวนนะครับก็ได้คัดค้านการประกันตัวซึ่งหนึ่งใน3บอสดาราดังนะครับอย่างคุณกันกันตถาวรก็ได้พบนะครับว่าได้ปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในผู้บริหาร The Icon Group นะครับในตำแหน่งของ CRO นะครับหรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ว่าเจ้าตัวนะครับได้ออกมาแถลงว่าตนเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นซึ่งสิ่งที่พูดบนเวทีไปตามที่เห็นตนก็ทำตามหน้าที่ซึ่งบริษัทจะมีสคริปต์มาให้และสำหรับเรื่องของเงินที่ได้นั้นก็ได้เปอร์เซ็นต์จากยอดขายสินค้านั่นเองครับและทั้งนี้นะครับเมื่อเข้าไปส่องใน Instagram ของคุณพลอยไอดานะครับภรรยาของคุณกันกันตถาวรก็ได้พบนะครับว่าโพสต์สุดท้ายของเธอนั้นได้โพสต์เอาไว้ตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นภาพการเข้ารับรางวัลสาขา Star Business นะครับซึ่งหลังจากที่สามีของเธอถูกจับนะครับก็ได้พบว่าเธอนั้นไม่ได้มีการโพสต์คลิปหรือว่ารูปภาพอื่นๆเพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่ว่าเธอนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการตัดสินใจปิดคอมเมนต์นะครับไม่ให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มใน Instagram ของเธอนั่นเองครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์